ตอนนี้หัวใจว่างแล้วค่ะจริงเปิ้ลอาจจะเป็นคนที่ดวงไม่สมพงษ์เรื่องความรักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะลุยงานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ไปด้วยกันไม่ได้หรือว่าไม่เชิงไปด้วยกันไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ระยะทางมากกว่าค่ะนี่บอกว่าเขาขอเรานิดนึงแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่พร้อมที่จะไปกับเขาอะไรเงี้ยก็มีส่วนแต่ว่าจริงช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักใจอยู่จริงก็ไม่ค่อยอยากจะคอนเซนเทรตเรื่องความรักมากเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักนะคะเขาก็เป็นคนที่ดีพอสมควรแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกค่ะตัวเพื่อนเองก็ไม่อยากจะพูดเรื่องความรักมากนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเศร้านิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีเฮิร์ทไม่มีอะไรอันนี้ไม่ทราบต้องถามเขาเองอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาบินกลับไปยังกลับไปแล้วค่ะยังติดต่อยังคุยกันอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ไม่ได้คุยแล้วค่ะไม่ได้คุยแล้วแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะเป็นเพื่อนกันอยู่เปิดโอกาสคนใหม่เข้ามาอีกขอเบรกก่อนดีกว่าก็ทำสักพักนึงอะไรเงี้ยจะเลิกปุ๊บมีปั๊บคงไม่ดีเลยค่ะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยจะพักไปนานขนาดไหนบอกไม่ได้ค่ะเรื่องความรักนี่มันไม่ใช่อะไรที่ต้องระยะเวลาได้อาทิตย์หน้ามีแฟนแล้วนะอาทิตย์ถอดไปพี่เลิกนะมันไม่ได้มันอยู่ที่พรหมลิขิตจริงโอเคก่อนจะ